มาต่อกันที่อีกหนึ่งนางเอกสาวแพทิเซียกูดนะคะที่ได้ออกมายืนยันเรื่องทายาทแล้วค่ะแล้วแฟนแซวว่าช่วงนี้คุณสามีโน้ตวิเศษบำรุงหนักมากค่ะว้าวอลังการสุดๆเลยนะคะหลังสาวแพทิเซียกูดโดดรับงานโชว์ตัวต้อนรับวันตรุษจีนที่มาพร้อมชุดหนังพญาทั้งสร้อยเพชรและหัวทองคำมูลค่ากว่า105ล้านบาทค่ะแต่มีโอกาสเจอกันทั้งทีเลยขอคว้าตัวมาสัมภาษณ์หน่อยค่ะเพราะถูกแซวหนักมากว่าคุณสามีโน้ตวิเศษบำรุงหนักแถมเอาใจเก่งสุดๆหลังเข้าพิธีวิวามาไม่นานนะคะซึ่งสาวแพทิเซียบอกเลยว่าพร้อมมีทายาทแล้วแต่ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติค่ะส่วนเรื่องที่ถูกโยงว่ารู้เรื่องราวทางสาวอ้ําพัชราภาและไฮโซพกเลิกลากันหลังเข้าไปคอมเมนต์เชิงให้กำลังใจใน IG ฝ่ายชายซึ่งเธอก็บอกเลยว่างงที่ถูกโยงยืนยันไม่ได้รู้เรื่องนี้แค่แซวเรื่องปาร์ตี้งานแต่งตนเท่านั้นค่ะไปฟังเสียงของสาวแพทิเซียกันหน่อยค่ะก็เตรียมค่ะคือคุยกันตั้งแต่ที่เขาขอแล้วด้วยซ้ำว่าอ่ะยูโอเคไหมเพราะเขาก็ถึงวัยที่พร้อมเนาะเขาก็พูดเองเลยว่าเขารีบเขาเร่งเราก็หนูก็แฮปปี้อยู่แล้วคือเรียกว่าปล่อยไหมก็ปล่อยก็ปล่อยไปตามธรรมชาติก่อนถูกต้องค่ะก็ถ้าไม่มาก็อาจจะต้องขึ้นคุณหมอหรือวิทยาศาสตร์เขาแล้วก็แล้วดูดวงดูอะไรกันไหมไม่ได้ดูเลยเพราะปีนี้มันเป็นปีทองแต่ว่าก็เป็นปีที่ดีป่ะคะหนูก็ได้ยินมีคนบอกเป็นปีดีสแตนบายค่ะก็มีลุ้นปีนี้คะถ้ามีข่าวดีที่แน่นอนเมื่อไหร่จะรีบบอกจริงจริงก็เจอพี่ชมแล้วพี่ชมก็บอกว่าถ้ามีน้องเมื่อไหร่ปรึกษาได้เลยนะก็คงต้องแบบพี่ชมคะมีอะไรแนะนำได้หมดเลยมีเทรนเนอร์แล้วน้องสบายใจสบายใจค่ะมีคุณแม่คือทุกคนที่ผ่านการเป็นแม่มาแล้วเราก็จะปรึกษาแน่ๆค่ะ